สวัสดีครับชนีมิกเซอร์ครับผมโอ้โหเห็นไหมเปลือกทุเรียนกองพเนินเทินทึกเลยนะครับเป็นทุเรียนประสบปัญหาพายุเข้านั่นเองนะฮะชนีมิกเซอร์ก็เลยไปขอมานะครับเป็นทุเรียนที่ยังไม่แก่นะฮะเป็นทุเรียนที่ยังอ่อนอยู่เลยนะครับซึ่งก็ทิ้งไว้ชนีมิกเซอร์ก็เสียดายเนาะเพราะที่บ้านไม่มีสวนทุเรียนชนีมิกเซอร์ก็เลยทำไงดีกว่าทิ้งนะครับก็เลยไปขอมาเพื่อแกงส้มนั่นเองนะครับเป็นอย่างนั้นลองดูนะฮะยังไม่แก่นะเป็นทุเรียนอ่อนนะครับเอามาเชื่อมนะเดี๋ยวจะเชื่อมด้วยแล้วก็จะทำแกงส้มให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับโปรดติดตามชนีมิกเซอร์นะครับแกงส้มทุเรียนนะครับผมใส่ที่แกงลงมาแล้วนะครับแล้วก็รอน้ำเดือดสักครู่นะครับแล้วก็จะใส่ทุเรียนใส่ทุเรียนเลยครับเต็มหม้อเลยเป็นไงบ้างครับพอทุเรียนลงไปในน้ำแกงส้มนะครับทำให้เนื้อทุเรียนเหลืองขึ้นมาเลยนะครับรอเดือดสักพักนะครับแล้วก็จะใส่ปลานะปลาที่เราใช้วันนี้นะครับเป็นปลากระพงนั่นเองนะครับซึ่งปลากระพงนี่จะให้รสชาติหวานมันนะครับแกงส้มปลาแกงไม่สมทวงนะเปล่าค่ะแกงส้มอ่ะทุเรียนแกงส้มทุเรียนทุเรียนจ้ะใช่โอ้เดือดแล้วนะว่าเดี๋ยวลองชิมน้ำดูก่อนนะว่ามันรสชาติยังไงครับน้ำใสๆนะครับเปรี้ยวโอเคผมใส่มะขามเยอะจัดอ่ะต้องใส่เยอะหรอกเดี๋ยวจะตัดเปรี้ยวด้วยการแสมตาลนะครับความเผ็ดนี่ได้แล้วครับทุเรียนนะฮะทุเรียนนี่ครับกินได้แล้วนะก็จะแนวไม่ต้องให้สุกมากนะครับเดี๋ยวมันจะเปื่อยนะนะครับนี่ครับเนื้อทุเรียนว้าวจะครองเตาแล้วครับสีสันน่ารับประทานไหมครับทุเรียนครับก็ปลากระพงเนื้อเน้นๆนะครับปลากระพงมันเต็มที่เลยฮะเดี๋ยวผมจะลองเทสนะครับเทสรสชาตินะครับผมเช้าๆนะครับเพิ่งตื่นนอนกินของเผ็ดเลยก็จะแสบท้องหน่อยๆนะครับไม่แนะนำนะครับแสบท้องแน่นอนนะแกงส้มทุเรียนปลากระพงครับว้าวเป็นยังไงนั้นลองชิมครับครับนี่นะครับแกงส้มทุเรียนนะครับควันฉุยเลยครับเช้าๆนะสำหรับวันนี้นะฮะวันอาทิตย์นะไม่ได้ไปไหนก็อยู่บ้านนะครับอยู่บ้านเซฟตัวเองกันให้ดีนะครับในยุคนี้นะฮะโรคระบาดเยอะนะฮะในรสของน้ำแกงนะครับจะเป็นรสชาติของส้มแขกนะครับจะให้ความที่เปรี้ยวละมุนกลมกล่อมกว่ามะขามนะครับจะมีเฉพาะภาคใต้เท่านั้นนะครับส้มแขกส่วนเนื้อปลากระพงนะครับมันก็ใช้รสชาติหวานมันอยู่แล้วนะครับเนื้อแน่นครับปลาพงธรรมชาตินะครับทุเรียนครับเป็นทุเรียนพันชนีนะทุเรียนชนีแก่นะครับ
เอามาแกงได้นะครับเนื้อทุเรียนก็จะให้ความมันนะครับมันหวานมันกรอบนะครับกินให้นึกว่าคล้ายๆหัวมันนะฮะหัวมันนั่นเองเอาไปเชื่อมก็ได้นะครับทำเป็นขนมจะใช้พันหมอนทองก็ได้ครับชะนีก็ได้ครับไอ้ทุเรียนพันไหนก็ได้ที่เนื้อเยอะๆนะครับเอาแล้วครับผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบนะครับลองทำตามดูนะครับชื่นชอบในแกงส้มลองดัดแปลงดูครับทำตามดูครับพริกแกงกับพริกแกงส้มธรรมดาเนี่ยครับปรุงรสตามชอบนะครับแล้วก็ขอบพระคุณสำหรับเพื่อนๆที่กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับใกล้จะ 1,000 นะครับขาดอีก120คนจะครบ 1,000 แล้วครับก็ขอบพระคุณนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ